ผมหลงสองคนนะที่ป่าตะวันตกเนี่ยในดงสัตว์ร้ายถ้าไม่ออกไม่ได้อะมันก็จะเริ่มเลวร้ายไปเรื่อยกลางดึกมีเสียงแบบโว้งปังเสียงสัตว์อะหมีควายออกมาเดินเข้ามาผมเนี่ยบอกว่าซัดซึ่งหน้าเลยไม่หยุดเลยเออพอเห็นตูดแว๊บๆเห็นมันหันตูดให้เวทวะนาทีทองก็วิ่งตัดหลังมันมันจะรอดจริงหรือเปล่าวะผมคิดแล้วมันวิ่งเร็วกว่าเราอยู่แล้วอะถ้ามันจะเอาจริงอะรู้แล้วว่าหลงแล้วแต่ว่าตั้งสติยังไงปุ๊บผมก็มองชะงงเงี้ยก็งูก็อยู่นิ่งอยู่ใต้กล้องผมเนี่ยตัวหลานก็ไปกินน้ำสีชาแทนคุณที่มีขี้ช้างเห็นค่อยๆเห็นงี้ก่อนค่อยๆเห็นเขาก่อนมองข้างทางเนี่ยกระทิงมันยืนอยู่ใกล้ๆแค่นี้ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ LINE @บางอ้อหรือ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับในป่าตะวันตกที่มีเสือเยอะเนี่ยไปไหนคนเดียวก็ได้คุณไม่ต้องกลัวโดนเสือกินเลยผมเข้าป่าในคนเดียวเป็นหลักอย่างมากก็สองคนไม่ต้องมีใครมาดูแลผมด้วยผมเอาเวลาไปกลัวอย่างอื่นดีกว่าซึ่งเกือบจะฆ่าผมตายมาหลายอย่างเนี้ยอะไรก็ออกก็มีเช่นช้างตัวหนึ่งกระทิงงูจงอางอะไรเงี้ยใกล้เฉียดมากกว่าเยอะพี่เคยเจอไหมช้างที่แบบเฉียดเลยคืออย่างนี้ผมอ่ะมันไม่ได้เสียวงั้นผมจะเล่าพานเสียตายของช้างผมไม่เหมือนใครนะครับคืออย่างนี้ปีนึงผมไปกลางบางไพถ่ายสัตว์ครับวนพื้นเลยนะมันมีบางไพคืออะไรบางไพก็คล้ายๆเต็นท์ครับเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแต่ก่อนเป็นเหมือนมุ้งลายพรางผูกเดี๋ยวนี้พัฒนาแบบเป็นสปริงโยนได้ตั้งด้วยตัวเองเข้าไปอันนี้กองถ่ายละครใช้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างนั้นแหละใช่เขาเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วตรงนั้นอ่ะโป่งนั้นอ่ะมันมีนั่งร้านอยู่นะแต่ผมอยากได้ภาพแบบเลียดพื้นผมก็เลยไปกางบางไผ่อยู่ข้างหน้าหอหน้านั่งร้านแล้วผมก็ถ่ายได้สัตว์พอปีต่อมาผมไปที่เดิมผมขึ้นนั่งร้านตอนเที่ยงที่เวลาที่สัตว์ไม่ค่อยลงอะไรป่ะช้างมาจากด้านหลังนั่งร้านแล้วก็เดินลงไปที่บริเวณที่ผมเคยตั้งบางไผ่เมื่อปีที่แล้วอ่ะผมเห็นนี่ถ้ามันปีแล้วมันมากูตายไปแล้วคือแบบว่านึกออกไหมมันมาเงียบมากเลยคือปีก่อนผมอยู่ตรงนั้นอยู่บางไผ่แต่ปีนี้ผมขึ้นมาข้างบนเลยเห็นว่ามันเดินผ่านแล้วทำไมคิดว่าเราตายอ่ะเราก็อยู่ในบางไผ่โอ้ไม่รอดมันได้กินคืออาจจะไม่ตายแต่ว่าช้างมันมาถึงที่ตรงนั้นเนี่ยมันโอกาสแล้วเราจะหนียังไงเราอยู่ในรูซิปอยู่กันเล่นอันทควายเงี้ยใช่ไหมมันหนีไม่รอดจริงมันวิ่งดิพี่ออกไม่ทันนี่เหรออ้าวถ้าบอกอย่างนี้ถ้าเจอทำไมก็ต้องอยู่เฉยวัดดวงซึ่งถ้ามันดมเจอซึ่งมันเจออยู่แล้วอ่ะมันจะเหยียบเราปกติช้างเนี่ยมุดเจอแปลกปลอมเจอคนนี่ไล่กระทืบเลยมันมี2แนวหนีกับไล่กับใส่เลยใช่ครับแล้วอยู่เป็นฝูงเนี่ยเผลอๆยิ่งหวงลูกแล้วยิ่งช้างที่โดนยิงโดนพานยิงอะไรมาเห็นคนใช่บางทีเราก็ไม่รู้คืออย่างนี้ผมเจ้าที่ที่เขาโดนช้างไล่เขาไล่ฝั่งกับตัวเขาบอกว่าช้างมันหันตูดให้เขาขับมอเตอร์ไซค์มาเจอมันหันตูดมันอยู่ข้างทางอ่ะพอจอดปุ๊บมันปุ๊บถึงเลยเขาก็โดดวิ่งหนีเพราะมันก็กระทืบไอ้มอไซค์จนหงิกอ่ะแล้วก็เดินตามเขาอีกนะเขาบอกว่ามันเหมือนก็ไล่ตามแล้วเขาพยายามขึ้นเขาขึ้นที่ชันๆเงี้ยบอกมันมีอย่างนี้แล้วคือมีเพื่อนที่รอดอ่ะเข้าไปในไผ่รอดจริงๆแต่เข้าไปในไผ่เนี้ยหน้าตาแหกเลยแล้วสมมุติเราโดนช้างไล่เนี่ยคนโบราณเขาบอกว่าให้หาต้นไม้สักต้นหนึ่งนะแล้วอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วช้างมันจะวนอยู่งั้นเราก็ถอยวนมันไม่ชนต้นไม้อันนี้จริงไหมพี่ผมก็คิดอยู่ว่ามันมีงวงไงช้างมันฟาดที่เราหลุดออกมาก็เสร็จแล้วมันใช่งวงก่อนนะใช่ไหมมันหนีมันยากนะที่บอกว่าทฤษฎีว่าให้วิ่งซิกแซกหนีช้าง
มันจะรอดจริงหรือเปล่าผมคิดแล้วมันวิ่งเร็วกว่าเราอยู่แล้วอะถ้ามันจะเอาจริงอะแล้วแต่ถ้าเราซิกแซกแต่มันงวงปัดได้มันไม่ได้จำเป็นต้องซิกแซกกับเราเพื่อนพี่วิ่งแทรกตัวเข้าไปในกอไผ่ผมไปเห็นตอนเขามาโชว์แผลเข้าไปในไผ่แบบโอ้โหแบบเวอร์ก็คือโดนไผ่เกี่ยวเวอร์เลยซึ่งอันนี้จะเหมือนในเพชรมาที่บอกว่าหนีช้างเข้ากอไผ่แล้วก็เวอร์วะเหมือนกันเลยเบี้ยตามใครบุญคำแกอ่านเพชรพุมานะไม่ใช่แต่ยตยานคือต้องไปที่นี่มุดก่อนอ่ะเป็นผมก็ต้องเอางั้นแหละเอาแล้วพอเข้าไปในกอไผ่ช้างโหแข็งแรงกอไผ่ก็ไม่ฟาดไม่คือว่าไม่ทำไม่ผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันคงจะไม่ใช่แบบบ้าเลือดจะเอาให้ได้ก็จะมันเข้าไม่ได้ไปดีกว่าใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าพวกหมีควายพวกอะไรล่ะพี่ยังไงหมีควายเนี่ยผมไม่เคยโดนเองเคยแค่โดนโฮกใส่เฮ้ยกำลังตั้งกล้องอยู่โว้กแล้วก็ฟังแยกออกว่ามันไม่ใช่เสือไงเสียงมันโทนมันต่างกันมันโฮกต่างกันแล้วมันก็ดังอยู่นั่นแล้วก็ไม่เป็นอะไรต่อมาก็ถึงว่ามันก็มาเข้ากล้องผมนะคือมันโฮกด้วยอารมณ์ไหนก็ไม่รู้มันคงได้กลิ่นแต่มันไม่ได้เข้ามาใกล้นะแต่ว่ามีเพื่อนไล่ฟังที่เขาใหญ่เขาเจอแบบจ้าเอกมันก็ฟับใส่เหมือนกันนะตะปบอะไรอย่างเงี้ยเอ้าแล้วเป็นไงฮะเพื่อนคนนั้นยังอยู่ไหมฮะเพื่อนหลบทันฮะหลบทันเรียกไวมากคือหมายถึงกำลังอยู่งี้แล้วมันมาข้างหลังเหรอเดินป่าไปจ้าเอ๋เดินไปจ้าเอ๋ตะปบเลยหลบทันหลบทันแต่ไม่ได้ตะปบแล้วมาลุยต่อคือตะปบเสร็จวิ่งไม่โดนไงฮะไม่โดนมาแล้วตัวหมีเขาก็ไปของเขาไปโอ้โหอันตรายมากนะก็แต่จริงๆอันตรายมากกว่าคือกระทิงนะคือกระทิงเนี่ยในปีหลังๆเนี่ยจะมีรายงานเป็นข่าวบ่อยเลยว่าเจ้าที่ลาดตระเวนถูกกระทิงกัดไปดูนะได้เยอะมากไม่ตายก็สาหัสมากเพราะว่ากระทิงตัวใหญ่โอ้ตัวมันใหญ่การขวิดโลได้ป่าวลูกพันโลเลยได้คือการขวิดเนี่ยเป็นเรื่องของการมันนอนอยู่แล้วเราเดินจะไปเหยียบมันอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจมันตกใจอ่ะวิ่งเพื่อกรีทางหนีอ่ะเจ้าที่พิทักษ์ป่าโดนเยอะป่าที่ทึบๆตอนกลางวันเที่ยงๆเนี่ยแหละตัวดีที่มันจะนอน คืออย่าไปกลางวันอย่างนั้นคือยิ่งกลางวันยิ่งร้อนมันยิ่งหลบนอนอะไรเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดเลยสำหรับกระทิงเอ้าเดี๋ยวแล้วกระทิงเนี่ยปกติกลางวันเนี่ยเขายืนนอนอ่ะเขานอนอยู่มีทั้งหมอบนอนทั้งยืนนอนอ๋อบางทีก็ยืนหลับบางทีก็หมอบนอนแล้วถ้าเราไปตอนไหนแล้วมันจะตกใจถ้ามันตกใจมันก็พวดเลยไงคือที่โดนกันอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยฮะก็คือโดนกลางวันแสกๆร้อนๆเนี่ยคือมันหลับอยู่แล้วพอมันได้ยินเสียงเราตกใจมันพวดวิ่งเข้าใส่ลบไม่ทันฮะมันเพราะทางแคบๆโลกๆไงฮะก็โดนโอ้โหตายเยอะนะเจ็บกันเยอะเป็นช่วงหลังๆเนี่ยก็พูดง่ายๆกระทิงเนี่ยเหมือนสิบล้อชนน่ะตัวใหญ่แบบพันโลตัวเราเนี่ยดูบอบางเนี่ยไม่จะเป็นเหลืออะไรฮะกรอบเลยคือผมไม่เกือบตายเพราะกระทิงไล่ฟังนั่นผมไปคนเดียวผมไปเจอกระทิงโทนนะมันกำลังเด็ดกินใบไม้อยู่ผมก็รอมันนะรอแล้วรอเล่ามันไม่ยอมไปสักทีเพราะกูก็เสียเวลาคิดในใจก็เลยย่องถ่ายรูปดิถ่ายแล้วถ่ายเสร็จแล้วมันก็ไม่ไปไหนมันเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวมันขึ้นมาอย่างเงี้ยวับๆดึงแล้วก็อยู่ขวางทางที่ผมจะไปเงี้ยทางแคบๆเนี่ยผมก็ย่องเข้าไปจังหวะเห็นมันหันตูดให้ก็วิ่งผ่านไปเลยใครวิ่งผมอ่ะพอเห็นตูดวับๆเห็นมันหันตูดให้จังหวะนาทีทองก็วิ่งตัดหลังมันเสร็จแล้วยังไม่จบผมไปเพิ่มผมก็ไปก็ไปทำธุระครับไปตั้งกล้องแหละครับแล้วกลับมาพอกลับมาเนี่ยฝนมันตกฮะแว่นผมก็แบบมัวหมดก็เดินจนทั้งผมมาถึงจุดเฮ้ยแม่งคุณที่กระทิงมันอยู่ตอนเช้านี่หว่าเงี้ยมองข้างทางเนี่ยกระทิงมันยืนอยู่ใกล้ๆแค่นี้เห็นค่อยๆเห็นนี้ก่อนค่อยๆเห็นเขาก่อนหันหน้ามาทางผมเงี้ยแล้วก็มองไปเห็นเป็นตัวทั้งแต่มีใบไม้บังอยู่หน่อยนึงหันหน้ามาตรงๆแล้วแค่นี้เองเนี่ยประมาณได้ไอ้รูปม้าลายเนี่ยผมก็วิ่งต่ออีกมันก็ไม่ไล่ไม่รู้มันอาจจะไม่ฝนมันตกอาจจะไม่ตื่นมันหรือนั่นคือถ้าตายเลยนะเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วคือไม่มีใครมันไม่มีคนมาแถวนั้นอ่ะต่อให้แค่บาดเจ็บสาหัสผมก็ตายเพราะออกไม่ได้มันไปไหนไม่ได้นะคนเดียวใช่ถ้าหักอยู่ตรงนั้นแหละคือเรียกโอ้โหไกลคือรู้สึกว่าคือเราไม่เสียวนะเหมือนช้างที่เราเล่าเงี้ยแต่มันถ้าเกิดมันลงมือเสร็จเหมือนกันอย่างเงี้ยโอ้โหนี่นะฮะอยู่ในป่านะพี่มีเรื่องเฉียดตายอยู่อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือจงอางจงอางเลยเหรอฮะ
คืนนั้นผมไปกางบางไผ่อยู่ริมห้วยเฝ้าถ่ายสัตว์ข้ามน้ำเราก็ได้ยินเสียงสักๆใส่ใส่อยู่ข้างๆบางไผ่เราก็นึกว่าพวกสัตว์เล็กคือบางไผ่ผมเนี่ยตั้งมันตั้งไม่ทื้นพื้นมันอ้าอยู่สักพักมันฟ้าบเข้ามามาอยู่ในผนังนอกลำบางไผ่นะแต่ว่าตัวเท่าตัวนี้โอ้ใช่ได้คือไม่ได้ใหญ่สุดอ่ะคือประเด็นคือบางไผ่มันอ้าเดตีมันอ้าอยู่มันเอียงไงมันริมห้วยอย่างเงี้ยคือมันอ้ารับงูอยู่แล้วอ่ะโชคดีที่มันไปเลือกด้านนอกมันเลื้อยมาเนี่ยไอเลนตัวนี้แหละมาอยู่ใต้เลนผมอ่ะคือเราตั้งขาตั้งเตี้ยนะนั่งเตี้ยครับปุ๊บผมก็มองชะงงเงี้ยก็งูก็อยู่นิ่งอยู่ใต้กล้องผมเนี่ยครับตอนนั้นขาตั้งสั้นกว่านี้ตั้งสั้นกว่านี้แต่ตอนนั้นผมก็นิ่งนะคือผมมองไปเห็นจังหวะผมเฉยๆไม่กลัวกลัวแต่ทำไม่เฉยกลัวแหมผมไม่ขี้กลัวไม่อยากโม้มากว่าแหมเก่งไปหมดไปผมกลัวแต่ว่าทำไงได้ก็นิ่งแล้วมันก็เลื้อยไปตามทางแต่กำลังคิดว่าถ้าเกิดมันเข้ามาในบางภายในเลยไม่ใช่เป็นผนังด้านนอกผนังด้านในเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบเพราะว่าเราอาจจะตกใจอาจจะคุมตัวเองไม่ได้เพราะมันเห็นหัวงูเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่บ้านเลื้อยตรงตีนอย่างเงี้ยนะมือปึ๊บที่คอว่าเรื่องพวกเซียนงูก็คงแบบขวาแล้วขวาที่คอแบบนิกอ่ะแบบนิกอ่ะพอดีผมนี่เคยดูนิกไงพี่นิกดูปั๊บนี่แล้วจับอย่าได้เจอเลยมือเย็นไงแทนที่จะกินมาม่าอย่างเดียวพูดเล่นนะก็นิ่งนิ่งมีผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเจองูเนี่ยให้นิ่งงูเขาจะจับความเคลื่อนไหวถ้าเรานิ่งนะเขาก็จะผ่านไปก็เราก็คิดกันแหละถ้าเกิดกระตกกระตากกระโดนเฉียดแล้วนะเที่ยวนั้นนิดเดียวคือแค่ผนังบางไผ่อ่ะก็ผ่านมาได้อย่างด้วยดีไม่งั้นก็ไม่มีใครรู้ช่างภาพไปเอ๊ะทำไมแล้วตรงนั้นตายแน่เพราะเดินไกลมากเดินไกลมากนะตายแน่นอนไม่ทันนะสมมติว่าจึ๊กขึ้นมาเนี่ยไม่มีแรงเดินไปแล้วฮะไกลมากมากเซรุ่มเดินเกือบชั่วโมงนี่ผมจะเล่าประสบการณ์การถ่ายสัตว์จากการบางไผ่ที่มันที่สุดในชีวิตผมนะก็คือผมไปเฝ้าโป่งแห่งหนึ่งเนี่ยกลางวันเนี่ยผมดั้งคือไอ้ที่ผมเคยเล่าว่าผมไปตั้งกับพื้นหน้าไม่ขึ้นนั่งร้านที่ปีละมาช้างเกือบช้างมาปีนะต่อมาพอตอนบ่ายแดดมันเผามันร้อนจนแบบไม่ไหวแล้วก็เหมือนอยู่ตู้อบว่างั้นใช่โอ้โหแบบแล้วอยู่กับน้อยคนนึงเราก็ออกกันมาเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในชายป่าคือออกเพื่อไปหาความเย็นอ่ะตรงขอบที่มีใบไม้บางตัวหน่อยแล้วก็นั่นแหละก็พักอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ฉี่กันตรงนั้นแหละแล้วตอนเย็นเข้าไปใหม่เข้าไปแป๊บเดียวหมีควายออกมาเดินเข้ามาผมเนี่ยบอกว่าซัดซึ่งหน้าเลยไม่หยุดเลยคือดีได้มันได้กลิ่นผมก่อนมันเลี้ยวกลับคือผมก็ไม่ยอมส่งสัญญาให้มันแต่กูรัวอย่างเดียวปัง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 ไอ้กล้องตัวนี้แหละตัวนี้เลยเนี่ยเล่นชุดนี้เลยตัวนี้เนี่ยเนี่ยดีสี่รัวชิดปังปังงูแล้วก็หมีควายไปสักพักหนึ่งพอตอนใกล้จะมืดแล้วผมก็มันคือเรามองจากบางไผ่เนี่ยดูมันมืดเนี่ยมันเริ่มโรยเต็มที5โมงกว่าหน้าหนาวด้วย5โมงครึ่งกำลังจะบอกไปไหมแต่ชวนน้องที่นั่งบางไผ่เถอะมีเสียงฝีตีนเหมือนม้าควบกุบกับกุบกับมาเลยนะโผล่มาเป็นสมเสร็จเลยเอ้าตูมโอ้โหใกล้แบบคือใกล้แบบแล้วมันเป็นมุมที่สวยคือมันเป็นมุมเรียบพื้นซึ่งปกติเขานั่งร้านกันมันจะมุมอีแบบนึงมุมกดแล้วผมยื่นล้ำเข้าไปด้วยนิดหนึ่งก็เลยโอ้โหสมบูรณ์แบบฟินเลยวันนั้นคือนั่นอ่ะเยี่ยวกระจายเอาฉี่กระจายเอาพูดมันกำลังจะบอกว่าก็ฉี่เต็มที่เลยฉี่ตาเพราะผมไม่เชื่อผมไม่เชื่ออยู่แล้วไงว่าถ้าเกิดสัตว์ป่ามันกลัวฉี่จริงนะมันจะต้องไม่มาผมก็ไม่สนใจว่าฉี่แล้วก็แล้วผมเสร็จดีจมูกมันคือช้างน้อยนะผมมีลูกตอนมันหันจมูกมาหาบางไผ่ผมเลยมันเริ่มได้กลิ่นคนอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกทีผมยืนยันพี่เคยหลงป่าไหมพี่ปุ๋ยคือผมเคยไปหลงที่ภูกระดึงแบบข้ามคืนอ่ะแต่เป็นการไปเที่ยวกับเพื่อนสมัยหนุ่มๆอ่ะหนุ่มสาวไปหลงกัน5คนมันก็เป็นแนวฮาฮาก็ไปกันอยู่เนี่ยผู้หญิง2ผู้ชาย3ทุรักทุเลไปละคืออยู่เอาแล้วบนภูกระดึงมันก็มีอ้าวขอโทษนะถ้าใครเคยไปภูกระดึงใช่ไหมมันก็จะไปอยู่ข้างบนเป็นที่ลับๆแบนๆข้างบนนะแล้วจากที่ลับๆแบนๆก็จะเดินไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้พี่ไปหลงตรงไหนอ่ะในป่าปิดตรงกลางอ่ะที่เป็นป่าดงดิบอ่ะตรงกลางนี้นะฮะอ๋อเหรอ
มันจะมีผาหล่มสักผาอะไรที่เป็นซิมโบลิกของผมกำลังจะเดินไปไอ้พวกผาพวกนี้แหละแล้วมันก็มีทางให้เดินไปปกติแล้วพี่ดันแหกผมไปแกะรอยสัตว์เล่นแล้วเพื่อนก็ตามมา5คนกันหลงไปผมนำเขาหลงเองอะหลงแล้วก็โดนท่ากัดนี่60ตัวนะหลายอย่างหลุดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลุยไปทั้งวันอ่ะออกไปกี่โมงสายสายอ่ะออกไปสายสายกำลังจะไปผาหล่มสักอะไรต่ออะไรใช่จะไปที่แต่แกะรอยสัตว์เข้าไปไปเจอรอยอะไรพี่ลอยกวางแค่นี้เองโหลอยกวางแต่ตามกวางตอนนั้นผมไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ได้หรอไหมแต่ผมสนใจเรื่องสัตว์อ่ะเห็นอุ้ยตื่นเต้นอยากเห็นกวางเว้ยอยากเห็นรอยเนี่ยรู้ไหมแต่ว่าพวกก็ตามมาคืออย่างนี้มันมีท่าไปกัดฝรั่งก่อนฝรั่งที่มาในกลุ่มเป็นแฟนของเพื่อนไอ้ฝรั่งไงมันกลัวท่าวิ่งหนีไปทางก็เลยกลุ่มอะไรกันเป็นสองกลุ่มไอ้กลุ่มนึงก็ไปกลับบ้านถูกแต่กลุ่มผมเนี่ยดันพี่เลนมาดูรอยสัตว์อ่ะก็เลยหลงไปกับผมน้ำท่าก็ไม่มีหลงไปปุ๊บไปเจอน้ำตกกลางป่าแทนที่จะเติมนะความอ่อนอ่ะไม่เอาสุดท้ายก็ไม่มีน้ำจะกินแหละตัวหลังก็ไปกินน้ำสีน้ำตาลน้ำสีชาแทนคุณที่มีขี้ช้างคือตอนแรกน้ำไหลๆคือแบบไม่ดีอะไรเงี้ยคืออ่อนมากอ่ะนึกว่าพวกวัยรุ่นแบบกระจอกอ่ะนี่ก็เดินไปนั่งพอจะมืดเนี่ยเราไปถึงป่าที่เหมือนกับเป็นต้นเฟิร์นอะไรไม่รู้นะมันหลีแล้วจะมืดจะหมดแล้วเอาไงดีจะเราก็อยากไปถึงแคมป์อ่ะเราไปเจอหินก้อนหนึ่งอยู่กลางป่าเฟิร์นแล้วผมก็เห็นเล็งไว้แล้วแล้วก็เอ้าไปต่ออีกนิดไปตามด่านช้างเลยช้างมันตัวรีเฟิร์นเนี่ยแต่ผมอ่ะไหวทันแล้วผมมองกลับมาตลอดว่าไอ้ก้อนหินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของกลางดงเฟิร์นใหญ่เนี่ยแล้วไปต่อไม่ไหวแล้วเพราะมันไม่มีเสื้อไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วลงหนาวชิบหายแบบผมต้องกลับแล้วไม่เอาละพอกลับมาถึงหินก็ได้ขึ้นไปโชคดีที่มันมีไม้แห้งล้มอยู่ต้นนึงก็เลยช่วยกันทุ่มแล้วจุดไฟไม่มีเชื้อไฟผู้หญิงมีกำลังจดเดลี่อยู่ฉีกเดลี่มาจะไปทำเป็นเชื้อไฟไฟก็เลยติดแล้วอยู่ทั้งคืนเลยก็เลยนั่งอุ่นกันตรงนั้นได้คือผักกระเตอร์ผักกระนอนอะไรเงี้ยกลางดึกมีเสียงแบบว่องว่องเสียงสัตว์อะตอนนั้นก็อ่อนไงก็กลัวกันแบบหัวหดด้วยว่านึกว่าเสือหรือว่าอะไรเออที่แท้มันคือเสียงเก้งเก้งเห่าเดี๋ยวได้รู้แล้วกลัวกันแบบแล้วก็แบบคือวัยรุ่นที่อ่อนๆก็อยู่กันจนโหหนาวฟ้าสาดนี่อย่างสวรรค์อ่ะเสร็จแล้วก็เลยเริ่มเช้าก็ลงเลียนี่ก่อนเลยเลียน้ำค้างเพราะไม่มีน้ำกินไง แล้วก็สักพักเดินไปเพื่อไปเจอเนี่ยแอ่งลำธารที่เป็นน้ำสีชาแล้วมีขี้ช้างด้วยแต่ไม่ไหวแล้วอ่ะต้องกินกินแม่งเข้าไปแล้วปุ๊บเอาละแล้วกอกคันนี้กอกเต็มเลยนะ เดินพอเดินเข้าไปปุ๊บคันนี้เราบอกเฮ้ยต้องเดินขึ้นข้างบนแล้วเราเดินที่สบายหรอเราไม่ได้ปีนไงขึ้นข้างบนปุ๊บผมไปเจอแบบเหมือนกับบึงเอเวอร์เกรดบนภูเขาเป็นปลักโคลนแบบกวางแย่ๆเดินลุยโคลนกันอยู่อะได้ยินเสียงคนร้องเพลงลูกทุ่งแว่วมาเฮ้ยคนร้องเพลงลูกทุ่งเว้ยปุ๊บฟังเลยดีก็เลยแหกปากอยู่ที่นี่คือเจ้าหน้าที่อ่ะเขาออกตามในเมื่อคืนแล้วแล้วเขาร้องโทรโข่งมาให้ที่ร้องเพลงลูกทุ่งตามหาเขาตามหาเราตามหาด้วยเพลงลูกทุ่งร้องเพลงใส่โทรโข่งมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยช่วยด้วยเลยเขาก็เลยมาเจอเขามาแบบเตรียมพร้อมเลยคนหนุ่มข้าวเหนียวปลาแห้งเขาก่อไฟกันเร็วมากนะตัดขาปลาพวกผมกินกันไม่มีเหลือกี่กระติบอ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็พาขึ้นเดินขึ้นไปนิดเดียวก็ถึงแคมป์แล้วเคยอยู่ใต้แคมป์อ่ะเดินเลาะอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วตอนเดินเข้าแคมป์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยโอ้โหโคลนทั้งตัวอายคนมากเลยว่าทุกคนมันรู้เพราะเขาประกาศหมดไงใครเคยหลงป่าตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยคนก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็เดินแล้วเสร็จแล้วผมก็มาเล่าเข้าร้านอาหารอาหารเสร็จก็มาเล่าแลกเปลี่ยนความมันกันเมื่อคืนเงี้ยหันไปดีคนมุงเต็มร้านอ่ะคนไปยืนฟังแม่งตามกวางไปหลงอยู่หรืออะไรอะไรเงี้ยสนุกมากแต่เป็นเรื่องแบบปิงต้องไงมันไม่ใช่แบบหลงตอนเป็นช่างภาพสัตว์นี่มันจะขนหัวลุกอะไรเงี้ยในอีแบบตอนนั้นคือเรายังอ่อนหัดมากในเรื่องป่าว่างั้นเถอะถ้าเป็นสมัยนี้ไม่มีทางหลงละนี่ก็หลงเอ้ายังหลงอยู่อ่ะพี่หลงโหดด้วยก็คือผมหลง2คนนะที่ป่าตะวันตกเนี่ยในดงไอ้เสือนี่แหละดงดิบเลยไม่ดงดิบป่าไม่ดงดิบนะป่าตะวันตกด้วยแต่ว่าเป็นดงของสัตว์ร้ายอ่ะโอเคครับคือผมไปนั่งเฝ้าโป่งหนึ่งมันมีเขาทำเป็นนั่งร้านอยู่เป็นห้างปีนขึ้นไปพอจะเย็นผมก็ลง
แต่ด้วยผมคิดว่ามันแค่นี้เองอ่ะครับคือผมลงจากห้างเนี่ยมันจะมืดอยู่แล้วอ่ะเพราะกะว่านิดเดียวก็ถึงผมวนไปคนคนเดียวคนเดียวเลยเหรอคนเดียวเพราะผมชอบเข้าคนเดียวไงแต่นี่ด่านเล็กเนี่ยมันทำผมเลี้ยวผิดนิดเดียวอ่ะผมวนรู้แล้วว่าหลงแล้วแต่ว่าตั้งสติยังไงมันเหมือนกับหมดไปแล้วอันนี้พอเดินไปทีตกใจมากเลยไปเจอแล้วไปเจอห้างที่เพิ่งลงมาแล้วคือเดินวนไปเจอห้างอ่ะถ้าเริ่มใหม่อ่ะแล้วโอ้โหแล้วตอนนั้นก็หลีเต็มทีแล้วก็แล้วเรานึกว่าป่าห้วยแข้งเนี่ยเสือก็มีไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ช้างมันเยอะครับก็ตั้งหลักใหม่ครับนึกขึ้นได้เฮ้ยภูเขาซ้ายมือเพราะนั้นต้องให้ภูเขาอยู่ซ้ายมือเขาไว้เลาะภูเขาผมไม่ได้กลับทางเก่าแล้วผมไปเจอเส้นอะไรก็ไม่รู้มุดไปเจอด่านใหญ่อันนึงไปเรื่อยๆเพราะไม่มีอะไรในนั้นน้ำก็ไม่มีไฟฉายก็เพราะกะว่าแป๊บเดียวไงไปถ่ายสัตว์แป๊บนึงเย็นๆแล้วคนเดียวด้วยคนเดียวเกือบจะวิ่งไงนะผมหลุดมาถึงถนนเนี่ยตอนพระจันทร์กำลังสวยเลยพระจันทร์มืดแล้วพอดีเลยพอดีโดยโอ้โหนั่นคือป่าเนี่ยนะบางทีมันทึบแล้วมันก็ไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนนะมันเหมือนมันรกฮะมันเหมือนกันไม่หมดรุ่นใหญ่ก็มีหลงก่อไฟรอเลยให้ไปตามกันอ่ะในนั้นเนี่ยบางทีมันนิดเดียวอ่ะยิ่งไกลยิ่งประมาทบางทีนะถ้าเราประมาทนะขนาดเดินป่ามาขนาดนี้นะยังพลาดแล้วผมเนี่ยมันประมาทคือมือถือก็ไม่พกครับคือถ้านี่มือถือเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอสัญญาณหลงๆครับพออะไรได้หรือมีดคือด้วยความที่มันใกล้ไงใกล้ก็เอานิดเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวออกเนี่ยและอีกทีหนึ่งเหมือนกันก็คือไปตั้งกล้องแบบเป็นโป่งอะไรโป่งน้ำเนี่ยก็ใกล้เหมือนกันนะแต่ก็ไกลกว่าอันนี้ทางซับซ้อนกว่าแต่คิดว่าจำได้แต่ว่าในจุดสุดท้ายอ่ะถ้ามาถึงตรงห้วยแห้งอันนี้นะเลี้ยวซ้ายกึ๊บก็ถึงรถแล้วครับผมเดินออกทางขวาต่อคันนี้โอ้โหไปแล้วตามกวางอีกแล้วไม่ใช่ตามกวางอ่ะความเฟ้อฟ้าเองคันนี้ เจอสถานการณ์เดิมคือครับทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วหาไม่เจอแล้วงงหลงมองไปตรงไหนก็จำไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็แสงก็เริ่มแบบนะแข่งเวลาเพราะว่าเราไม่สามารถหลงตรงนั้นได้เพราะว่าช้างมันเยอะโอ้โหครั้นใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะวนปนจนทั้งอีท่าไหนไม่รู้พวกโผล่ไปเจอถนนขวางอยู่ถนนอ้าวรอดแล้วแล้วรถกูอยู่ซ้ายอยู่ขวา เลี้ยวผิดอีกเลี้ยวขวาไม่ใช่ถ้าพักเดินเปลี่ยนใจเลี้ยวซ้ายกลับแล้วเดินไปอีกตั้งไกลเลยก่อนจะไปใช่เจอรถอะไรเงี้ยอันนี้เล็กๆเรายังห่างไกลที่จะเป็นอันตรายหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วนะถ้าไม่ออกไม่ได้อะมันก็จะเริ่มเลวร้ายไปเรื่อยๆแนะนำนักเดินป่ารุ่นน้องๆยังไงดีฮะว่าสมมติเราเข้าป่าไปเนี่ยเราควรจะทำสัญลักษณ์หรือทำอะไรไอ้เนี่ยทำไว้ให้เป็นนิสัยใช้วิธีอะไรหักใช่จำเป็นฮะจะต้องฟันเข้าไว้ฟันชัดๆเลยก็ได้ฟันให้เห็นเลยว่างอหักอยู่หรือก็บากต้นไม้มันอย่างนี้ปักๆหน่อยนึงช่วยได้เยอะฮะทำไว้ฮะแล้วก็อย่าประมาทในทางสั้นแล้วประมาทเนี่ยแค่เลี้ยวผิดนิดเดียวเสร็จอย่างเงี้ยเจ้าที่ลาตะเวนอ่ะหลงกับผมมาแล้วเห็นน่ะขนาดตรงนั้นก็เป็นถิ่นเขานะครับทำหลงมาแล้วอ่ะต้องตั้งหลักกันตั้งนานอ่ะแบบเอาตั้งสตรีมใหม่สแกนกว่าจะหาได้นานอยู่ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ